โดยนายพรพศเพชรพาดรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการเปิดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูงรุ่นที่73ประจำปีงบประมาณ2562พร้อมกล่าวบรรยายในหัวข้อประสบการณ์นักบริหารโดยย้ำถึงความสำคัญของหลักสูตรในการพัฒนาความรู้ความสามารถและพัฒนาทักษะในการเติบโตในหน้าที่การงานพร้อมคาดหวังนะคะว่าผู้ที่เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ระหว่างกันเพื่อนำไปต่อยอดในการปฏิบัติงานทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้จัดอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูงมาตั้งแต่ปี2516จนถึงปัจจุบันรวมแล้ว72รุ่นค่ะสำหรับรุ่นที่73ผู้ร่วมเข้าฝึกอบรมเป็นข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจำนวน75คนและจากหน่วยงานอื่น25คนรวม100คนฝึกอบรมระยะเวลา2เดือนค่ะตั้งแต่วันที่17มิถุนายนไปจนถึงวันที่6กันยายนที่กรุงเทพมหานครและวิทยาลัยมหาดไทยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีรวมถึงจะมีการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือในหลักสูตรลูกเสือระดับผู้นำขั้นรู้ชั้นสูงสำหรับผู้นำณค่ายวชิราวุธจังหวัดชลบุรีอีกด้วยนอกจากนี้ก็มีการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับผู้ที่เข้ารับการอบรมเพื่อที่จะได้นำความรู้ไปพัฒนาและใช้ในการทำงานด้วย